เฉากล้วยเฉากล้วยสวัสดีค่ะมาพบกันกับจีนอีกแล้วนะคะมื้อนี้ผ้ามาแซ่บคือเก่าค่ะทุกคนค่ะวันนี้จีนทำขนมจีนแกงไตปลากินค่ะทุกคนมาค่ะมาค่ะมาพร้อมกับแคปหมูส่งตรงจากศรีสะเกษเหมือนเดิมค่ะคนก่อนนะคะกินคู่กับสตอค่ะทุกคนสตอดองอันนี้ที่เห็นเหลืองๆอยู่นี่คือไข่นะคะจะกินกับไข่ต้มแต่จีนต้มไม่สุกทุกคนโอ้ยเนาะคอยมาค่ะก่อนที่จะกินยังไงจินฝากนิดนึงนะคะทุกคนจินฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอให้จินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จินได้ทำคลิปต่อๆไปให้ทุกคนดูค่ะมาเด้อมาเด้อวันนี้ล่องใต้อยากกินโดนละค่ะแม่ค่ะทุกคนแต่ว่ามันหากินยากแห้งอยู่แถวบ้านนี่พอดีพี่สาวเขาส่งไอ้นี่มาให้แกรีวิวขนมจีนแกงไตปลามันเหลือพี่สาวก็เลยเอาไว้ให้จีนกินแซ่บขาเจ้านี่แต่มาบอกได้ว่าเจ้าใดพี่สาวจีนไอเนี่ยช่องแซ่บแห่งชาแนลค่ะทุกคนไปกดติดตามกันได้นะคะแซ่บแห่งชาแนลมาค่ะชิ้นปลาสตอดองอร่อยมากแก่ค่ะกินกับอะไรก็อร่อยเนี่ยมันมากจบนี่โอ้รสชาติแบบถึงเครื่องแกงไต่ให้ค่ะมันเป็นสูตรคนใต้ทำเฉพาะเลยนะคะเนี่ยถึงอลีค่ะเพราะว่าจีนเป็นคนที่ชอบกินอาหารใต้แล้วก็กินไตปลามาหลายเจ้าแล้วแหละค่ะจะรู้เลยอันไหนแบบใต้แท้ๆแบบมันหอมอลีค่ะถึงมัน ลิ้นล้วนขออนุญาตใช้มือค่ะกินคนเดียวโอ้
เดี๋ยวนั้นอร่อยอร่อยอ่ะอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะทุกคนจินพาแซ่บแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนจินจะรีบลงไปซื้อเฉาก๊วยค่ะเผ็ดวันนี้พามาแซ่บแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนวันนี้ร้อยแรงมากเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณค่ะเฉาก๊วยเฉาก๊วยด้วย